MC2 แนะนำของจ้าอ่ะคลิปที่แล้วดูกันไปแล้วภาคแรกภาคแรกใช่ไหมถ้าแต่งตัวแต่งตัวสตินอย่างนี้ฉลามอย่างนี้ฉลามอย่างนี้พกไรพกเลยคือไม่ง่ายเพื่อนๆแต่งตัวฟรีสไตล์ทำงานอาชีพอิสระแต่อย่างนี้ได้ทุกวันตามสบายจะพกอะไรตามสบายตามสบายอยากพกไฟฉายสักอันอยากพกไฟฉายสักอันอ้าวมึงเลือกเลยเนี่ยตู้เนี่ยมึงจะพกอันไหนนี่มั้ยยังได้เลยอ่ะมาสุก้าเออหรือแต่เหลือจะพกอย่างนี้พกตัวผมก็ใช้อันนี้อีโก้แท็กนี่เล็กเดี๋ยวแดดนี่เห็นที่กิมขัดใช่ไหมมีซองไข่เด็กอยู่เน็ตแฟลปไข่เด็กสองผ้าเอาสองผ้าโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นไข่เด็กให้ดูเป็นซองไนลอนมาคือผมเดินไปเดินมาไงไม่ต้องการความหนักให้มันแบบสว่างๆเงี้ยใช้ได้อยู่แล้วแต่คุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกเนี่ยนี่มีเลือกเลยเนี่ยมีเป็นแผงเช่นเดียวกันแต่ถ้าวันนี้คุณมีงานแต่งเมียเก่าผัวเก่านะครับสวัสดีครับต้องไปร่วมงานไม่ไปเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ครับถ้าคุณมีประกันหรือยังครับคุณอย่าประมาทขอก็ดีเลยคุณอย่าประมาทไม่ใช่เดี๋ยวผมได้อย่างนี้ก่อนว่าถ้าผมเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้ถ้าผมเป็นอย่างนี้แล้วแต่ผมอยากได้ TK อ่ะสมมติผมชอบอ่ะผมชอบ TK มากเอา TK 51เลยผมแนะนำผมพก TK อ้าวเอาไป TK ไม่น่ายากอ้าว TK 51คุณนั่งขี้คงลำบากไม่ต้องยัดหรอกพ่อเดี๋ยวกางเกงขาดเมียตายอ้าวดึงออกมาดิทีเคตัวขนาดไหนครับผมอ๋อรปภเป็นกาดนะครับผมมันไม่เหมาะอันนี้ดีกว่ามั้งอันนี้ดีกว่าแต่นี่อันนี้ดีกว่าคือตอนนี้เราพยายามแนะนำอุปกรณ์ทุกอย่างที่ EDC ETC วงดนตรีวงนึงมันต้องมีคนเล่น EDC Everyday นะครับง่ายๆเล็กอย่างเงี้ยเหมือนกันคลิปที่แล้วเป็นมีดคลิปนี้เป็นไฟฉายเป็นไฟฉายมันจะแปลกอะไรถ้าคุณพกอย่างเงี้ยก็แค่นั้นน่ะมันจะแปลกอะไรถ้าคุณพกอย่างเงี้ยตัวเล็กๆนะครับไม่มีใครรู้ซะด้วยซ้ำถูกใช่ไหมครับถ้าคุณเทียบกับปากกายี่ห้อดีๆนะอุ๊ยเสียดายวันนี้เสื้อไม่ได้มีกระเป๋าสมมุติว่ากระเป๋าถอดขายไปหมดแล้วถอดขายนะครับอุ๊ยเหน็บตรงนั้นเราเมาหายพ่อเคยแล้วเนี่ยสมมุติว่าเหน็บอย่างเงี้ยเหน็บอย่างเงี้ยนะเออแล้วเทียบกับปากกายอดดีๆสมมุติผมเทียบเนี่ยนะกับปาร์เกอร์มันปาร์เกอร์เลยนี่มันด้ามปาร์เกอร์มันคือปาร์เกอร์เลยเออแล้วคุณเนี่ยไทยคุณปิดแทบมิดอ่ะแค่นั้นเองเออเอาไปส่องอะไรเออเอาไปส่องอะไรดีส่องของในรถส่องดูกุญแจขากลับเดินออกมาจากโรงแรมมันมืดหน่อยเราโดนรูดซับอยู่อันนี้แหละขอความช่วยเหลือได้นะครับอ้าวมาคุยเรื่องบ้านรูดต่อมาคุยเรื่องบ้านรูดกันต่อนะครับที่นั่นก็ร้อนไม่ดีนะแต่ว่าจะลาก็ร้อนไม่ดีอ่ะมาต่อก็เราจะบอกว่าไปพระราม9เถอะไปพระราม9เถอะเลือกให้มันเหมาะครับนะครับหลายคนอาจจะมีหลายกระบอกหลายแบบก็ได้แต่ว่าถ้าวันนี้คุณจำเป็นต้องแต่งตัวอย่างนี้ก่อนเลือกน้อยคุณจะไปพกตัวใหญ่คุณอย่าว่าแต่ TK เลยมันไม่ไหวอ่ะคุณยังพกไม่ไหวเลยมันไม่ไหวอ่ะเราจะหยิบพีดีคลิปนี้ยอมเลยเอาให้ยาวกันเลยถือคลิปจะดำจริงแต่มันเหมาะกับเจ้าหน้าที่มากกว่าดำจริงนะยาวจริงนะมันก็ไม่ใช่อ่ะผมเอาอุปกรณ์ในกระเป๋าผมออกก่อนอุปกรณ์ในกระเป๋ามีอะไรดูเลขนี่ EDC เหมือนกัน KY เต็มไปหมดเลย EDC เหมือนกัน Everyday Carry PD นี่ PD อะไร32 PD 32 Turbo ตัวล่าสุด PD 32 Turbo ตัวที่แบบเอาให้ใช้ซิโป้ด้วยอ่ะมันแทน35ใช่ไหมคุณพกครับมันก็ใหญ่อยู่ดีอ่ะไอ้พกจะสว่างไปไหนอ่ะอัพเกิดปวดขี้ขึ้นมาโอ้โหลำบากไปใช้ชิ้นสูตรแซ่บเลยไม่ดีหรอกเล็กๆไม่ดีหรอกพกอย่างนี้ดีกว่าก็เลือกใช้กันเหมือนเดิมกับคลิปนี้ครับพิเศษสำหรับเพื่อนๆชาวบูติกอ้าวถ่ายรูปตรงไหนผมไม่ถ่ายรูปตรงนี้เลยอ่ะอ้าวรูปนี้ถ่ายรูปนี้แหละปึ๊กถ่ายรูปนี้แล้วสั่งซื้อไฟฉายฟินิกซ์ LD 02ตัวนี้ครับผมราคา 3,950 เลยแพงขนาดนั้น 1,390 บอกแล้วอยากกิน 3,093 ไม่เชื่อ3กระบอกไงไม่เชื่ออย่างนี้กินแล้วร่วนเร็วๆครับพ่อ4นาทีครึ่งแล้วเดี๋ยวโหลดคลิปไม่ได้ 1,390 ครับผมลดให้ 5% แนบรูปนี้มาตอนสั่งของด้วยแล้วกันโอเคโอเคผมลดให้ 5% อ้าวคอนแทคเร็วๆๆนะครับก็คอนแทคแนะนำเลยเข้ามาดูกันใน YouTube ดีกว่าครับYouTube search Common Multicamp 2010เข้าไปเป็นเพื่อนเราใน LINE ก็ได้ ID Multicamp 2010เอฟดีแคลรี่ยังไม่ได้มีแค่นี้รอติดตามกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ